ณผู้ชมคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแนวคิดดีๆเหมือนกันนะคะของคุณตาคุณยายคู่หนึ่งที่ปราจีนบุรีนะคะล่าสุดค่ะเขาหันมาทำสวนลำไยนอกฤดูกาลค่ะเพื่อต้องการบังคับให้ผลผลิตลำไยนั้นออกไวกว่าที่อื่นแน่นอนทำให้ลำไยของสวนนี้ขายดิบขายดีแบบไร้คู่แข่งค่ะมาแล้วนะคะพามาเที่ยวสวนลำไยนอกฤดูกาลนะคะพิกัดอยู่ที่คุ้มหลังถ้ำค่ะอยู่ในพื้นที่หมู่ที่3ค่ะตำบลท่าตูมอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีแห่งนี้นะคะนี่เป็นสวนของคุณตาเล็กแสงไวค่ะแล้วก็คุณยายแป้วไพเราะเป็นสองสามีภรรยานะคะที่หันมายึดอาชีพทำสวนลำไยสายพันธุ์อีดอปลูกบนเนื้อที่6ไร่ค่ะเราไปถามคุณตาเล็กนะคะคุณตาเล็กก็เล่าให้ฟังนะคะว่าเขาปลูกลำไยสายพันธุ์อีดอไว้จำนวน2แปลงค่ะทยอยทำลำไยนอกฤดูกาล2รอบด้วยกันนะคะเพื่อให้ทยอยออกก็ทำให้ขายได้ราคาดีเลยทีเดียวอย่างรอบนี้นะคะเป็นรอบแรกที่ปลูกไว้บนเนื้อที่3ไร่แล้วก็อีก3ไร่นี้นะคะเขาก็จะเก็บผลผลิตได้ก่อนปีใหม่นะคะแล้วก็เป็นช่วงที่ขายดิบขายดีซึ่งการทำสวนลำไยนอกฤดูกาลนะคะใช้ระยะเวลาเพียง7เดือนก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตออกขายได้แล้วละค่ะคุณตาเล็กแล้วก็คุณยายแป้วนะคะทั้งคู่นี้น่ารักมากเลยนะคะเล่าให้ฟังด้วยค่ะเขาทั้งสองคนค่ะทำสวนลำไยแบบตามมีตามเกิดนะคะเขาใช้คำนี้ค่ะไม่ใช้สารเคมีคุณผู้ชมค่ะจึงทำให้ศัตรูพืชนี่นะคะก็ไม่มีนะอย่างค้างคาวนะคะก็มีเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมซึ่งทั้งสองเนี่ยเขาบอกว่าค้างคาวนี่นะก็เป็นหนึ่งในศัตรูพืชที่มาปล่อยให้กินพวกผลลำไยเขาก็ไม่คิดที่จะไล่นะคะโดยก็ถือหลักว่าเหลือจากข้างคาวกินเท่าไหร่ก็ขายเท่านั้นนะคะนี่เป็นความคิดที่ดีมากจริงๆนะคือจริงๆแล้วศัตรูพืชวิธีนี้นะคะถ้าทำวิธีนี้เนี่ยก็น้อยอยู่แต่ว่าก็มีนี่แหละข้างคาวนี่แหละที่ก็ยังเป็นปัญหาแต่เขาก็ไม่ได้ไปไล่อะไรส่วนราคาคุณผู้ชมเขาบอกว่าขายราคาถูกมากคุณผู้ชมสองตายายคู่นี้นะคะ3กิโลร้อยอ่ะแล้วก็เขาเก็บขายเองนะไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางโดยจะทยอยเก็บขายที่เพิงริมทางในหมู่บ้านตั้งแต่เช้าถึงบ่ายทุกวันเลยล่ะค่ะเฉลี่ยนะคะเขาก็มีรายได้เข้ากระเป๋าวันละกว่า 1,000 บาทเลยทีเดียวเห็นแบบนี้แล้วนักท่องเที่ยวคนไหนสนใจนะต้องการที่จะไปอุดหนุนลำไยนอกฤดูกาลนะคะจากสวนของคุณตาคุณยายคู่นี้นะคะนั่นก็คือคุณตาเล็กนะคะแล้วก็คุณยายแป้วนะคะก็ติดต่อไปได้เลยนะคะตามเบอร์โทรศัพท์ที่ทีมงานของเราขึ้นให้บนหน้าจอรับประกันคุณภาพนะคะเราจะได้กินผลลำไยแบบสดๆจากสวนจากต้นนะคะแล้วก็ปลอดสารเคมีแบบ 100% ด้วยล่ะค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ